สวัสดีครับพบกับครูดุ๊กที่เดียนแชร์นะครับวันนี้ครูดุ๊กจะพาทุกท่านไปทัวร์เว็บไซต์ที่ชื่อว่า fatguardfox.com นะครับผมเว็บไซต์นี้นะครับเมื่อเราเข้ามาในหน้าแรกนะครับเราจะพบกับแฟตการ์ดตัวอย่างนะครับซึ่งเป็น new fat card เนี่ยอยู่ทั้งหมด8อันด้วยกันนะครับผมซึ่งในแต่ละอันเนี่ยได้ถูกแบ่งหมวดหมู่ไว้นะครับค่อนข้างที่จะทำให้คนใช้เนี่ยสามารถที่จะกดเข้าไปชมข้อมูลนะครับของแฟตการ์ดนั้นได้อย่างง่ายดายทีเดียวครับทีนี้นะครับผมขออนุญาตลองกดเข้าไปดูที่แฟตการ์ดที่เกี่ยวกับใบหน้านะครับผมกดเปิดแท็บใหม่นะครับในนี้ก็จะบอกว่านะครับแฟตการ์ดนั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับแล้วแฟตการ์ดที่เราสามารถดาวน์โหลดได้นะครับจะเป็นขนาดเล็กนะครับขนาด2นิ้วคูณ3นิ้วนะครับและด้านล่างจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เปิดด้วยโปรแกรมประเภท Adobe Reader นะครับหลังจากนั้นนะครับเขาบอกว่าให้เราพิมพ์นะครับออกทางเครื่องพิมพ์นะครับและ3เขาบอกว่าให้เราเนี่ยตัดตามรอยปะนะครับตัดตามรอยเส้นปะและข้อที่4นะครับเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับหากเรามีเครื่องเคลือบนะครับและมีแผ่นเคลือบเนี่ยเราสามารถที่จะนำแฟตการ์ดนี้นะครับไปเคลือบเราเคลือบเพื่อที่จะทำให้แฟตการ์ดนั้นนะครับอยู่ได้เป็น10ปี20ปีเลยนะครับหากเราเนี่ยไม่เล่นอย่างพิสดารหรือว่าเล่นอย่างหนักมือเนี่ยแน่นอนมันยืดอายุการใช้งานของแฟตการ์ดนั้นๆออกไปอีกเยอะเลยครับผมทีนี้ใน Term of Use นะครับมันจะคล้ายๆกับเว็บไซต์ที่ผมเคยอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนำแฟตการ์ดนี้ไปใช้ในห้องเรียนหรือใช้เป็นการส่วนตัวได้นะครับไม่อนุญาตให้เราเนี่ยนำแฟตการ์ดไปพิมพ์เพื่อจำหน่ายนะครับและเราหากต้องการและถ้าเกิดหากเราต้องการที่จะแชร์นะครับหรือว่าแบ่งปันแฟตการ์ดออกไปเนี่ยเขาบอกว่าไม่อนุญาตให้เราเนี่ยดาวน์โหลดแฟตการ์ดแล้วนำไปอัปโหลดใหม่นะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยแชร์โดยที่เอาลิงก์ของเขาโดยตรงเลยนะครับผมทีนี้นะครับผมจะลองพาทุกท่านดาวน์โหลดดูนะครับกดคลิกที่คำว่าดาวน์โหลดนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นแฟตการ์ดประเภทไฟล์ PDF นะครับเราก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดนะครับที่ตรงนี้นะครับแล้วเซฟไปในตำแหน่งที่ต้องการหรือท่านใดไม่อยากดาวน์โหลดเก็บไว้นะครับก็สั่งพิมพ์ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับถึงแม้มันจะขนาดเล็กไปหน่อยก็น่าจะพอใช้ได้นะครับสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้นนะครับหรือว่าอนุบาลตอนปลายเนี่ยอนุบาล1อนุบาล2ก็น่าจะพอมองเห็นนะครับทีนี้เรากลับมาที่หน้าแรกของเจ้าเว็บไซต์ fatguardfox นะครับเราจะไปดู fatguard ทั้งหมดนะครับโดยกดที่ปุ่ม browse all นะครับมี fatguard อยู่ทั้งหมด6หน้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมลองเลื่อนให้ท่านดูตรงนี้นะครับช้าๆมีอัลฟาเบต fatguard นะครับมีหลายๆเรื่องนะครับเรื่องสีเรื่องชุดนะครับขออนุญาตกดที่หน้า3นะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับกดคลิกเข้าไปที่แฟตการ์ดนั้นๆนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับหรือจะกดพิมพ์นะครับได้ตามสะดวกเลยวันนี้นะครับผมก็ได้พาทุกท่านมาทัวร์เว็บไซต์ fatguardfox นะครับซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยวันหลังนะครับจะพาไปทัวร์เว็บไซต์อื่นอีกถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอที่พวกเรานะครับคิดเดียนแชร์ทำนะครับมันมีประโยชน์นะครับช่วยแชร์ออกไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ